การนำคลิปวิดีโอเข้ามาตัดต่อนะครับก็ให้เราคลิกที่คลิปวิดีโอแล้วลากมาวางที่วิดีโอแท็กได้เลยครับหลังจากนั้นก็ลองคลิกที่โปรเจกต์แล้วก็ลองเพลย์มูฟวี่ดูนะครับนี่คือขั้นตอนการนำคลิปวิดีโอต่างๆเข้ามาตัดต่อในโปรแกรมก็ง่ายๆครับคือคลิกที่คลิปวิดีโอนั้นแล้วก็ลากมาวางที่วิดีโอแท็กนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำคลิปวิดีโอมาตัดต่อปรับแต่งเพิ่มเติมได้